สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือ Mobile Suit Gundam UC8 Gate ในเซิร์ฟโกลบอลนะก็เดี๋ยวมาลุยอารีนานะครับวันสุดท้ายของสัปดาห์นะก็จะเป็นอารีนาซีซั่นที่17นะครับวันสุดท้ายแล้วตอนนี้อยู่อันดับที่20นะครับก็คงต้องประคองอันดับนะโอ้โหแต่ว่าเดี๋ยวนะเจออันดับ108ตัวพลังเยอะมากเลยอ่ะพลังส่งละ9เนี่ยเยอะกว่าเราอีกเดี๋ยวขอไปเช็คแต้มนิดนึงก่อนนะครับโอเคไปดูที่อันดับ21นะครับอยู่น้อยกว่าผมไป5แต้มนะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่พลาดเยอะนะครับก็น่าจะมีโอกาสแต่ตอนนี้ผมอยู่ S2 นะครับแล้วก็อันดับที่22นี่รู้สึกว่าจะห่างจากเราไป10แต้มเลยนะอย่างนี้ก็คือชิงนะครับว่าจะติดท็อป20หรือเปล่านะ20กับ21นะครับลุ้นแค่อย่าให้21เนี่ยเขาชนะเยอะแต่โหตัวเขาก็ไม่ธรรมดานะมีทั้งชิกินะครับแล้วก็มีทั้งแฮมม่าแฮมม่า5ดาวนะโหดโหดเหมือนกันอ่ะเขาอาจจะไม่พลาดเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราขาดได้แค่5แต้มเองเหรอแต่เริ่มมานี่เราก็ลบ2แล้วเนี่ยเพราะว่าตรง S2 นี่ถ้าชนะได้เท่าไหร่น่าจะ18ป่ะหรือ19แถมชนะยากด้วยนะโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับทีมแรกนี่มีสีแดง2นะครับน้ำเงิน2เหลือง1ม่วง1นะครับโอเคมีตัวฮีลมา2ตัวเลยเหรอเฮ้ยมันร้ายเอาไงดีเอากันดั้มเขียวดีกว่าจะได้เคลียร์เอเชียน้ำเขาคิดว่าเอเชียน้ำเขาน่าจะเป็นดาเมจหลักนะครับโอเคถ้างั้นเราเอากันดั้มเขียวนะกับอัมโรนะครับอัมโรไปไหนแล้วโอเคทีมนี้แหละเราต้องบล็อกสีแดง2ตัวด้วยเพราะไม่งั้นมันจะเข้ามาตีกันดั้มเราโอเคอย่าแบ่ง3แถวนะนั่นไงแต่ยังดีสีเขียวมันยังไปติดอยู่ที่แถวเดียวนะครับโอเคอย่างนี้ได้อยู่สาคุไปนี่เลยนี่แล้วก็กันดั้มนี่รอเก็บข้างนอกละกันนะครับส่วนตัวนี้ตัดเข้าไปยิงเลยละกันโอ้จริงๆมันดูเยอะไปมายิงข้างนอกบ้างดีกว่าแบบนี้ละกันนะครับคือเราจะยิงทั้งนิวกันดั้มแล้วก็เอาตัวนี้ดิกัสซี่เราจะทะลุไปตีโดนจิมเขาใช่ไหมแบบนี้น่าจะได้นะโอเคแล้วตัวน้ำเงินเขาจะไปตีซาคุเราอยู่แล้วไปลุยแมตช์แรกเก็บบินมาให้ได้ก่อนไปเลยกันดั้มเฮ้ยโหเก็บยูนิคอร์นเขาอย่างรวดเร็วว่ะพิการเราวันนี้ทำงานได้ดีฟูลอาร์เมอร์ปะทะฟูลอาร์เมอร์นะยืนชนกันไปก่อนโอเคกันดั้มเรายังเก็บดิกัสซี่ไม่ได้เลยอ่ะมันหลบเก่งโหหลบตลอดเลยนั่นไงดิกัสซี่ฝั่งนู้นอัติมาแล้วนะครับโดนซาคุซะด้วยสิอ่ะแต่ว่าเหมือนดิกัสซี่เราจะได้ยิงอัติบ้างเปียเอชดัมเขาให้ตายเรียบร้อยนะครับแมตช์แรกชนะมาได้อันนี้ไม่ได้กี่แต้ม19ป่ะถ้า19ก็ดีนะถ้า18จะเหนื่อยโอเคได้19แต้มนะครับก็เท่ากับเราลบ1เนอะเดี๋ยวนะลืมดูดาเมจโอ้เอชกันดั้มกับลิกัสซี่โอ้อัมโรยิงไม่โดนเลยเหรอโดนลิกัสซี่เขาหลบอ่ะดิ
มานะครับโอ้โหเดี๋ยวนะตัวยังโหดเลยอ่ะมีเอชกันดั้ม5ดาวมีซาซาบีเฮ้ยมีจีพีสูตร2มีนิวกันดั้มมีเซต้ามียูนิคอร์นด้วยโอ้ตัวโหดกว่าตัวผมอีกอ่ะเป็นตัวตู้เกือบหมดนะ1 2 3 4 5ตัวมาโอ้อย่างโหดโอกาสแพ้นี่อย่างสูงเลยโอกาสแพ้นี่อย่างเยอะเอาไงดีหืดเลยอ่ะแบบนี้อ่ะไม่เป็นไรลุยทีมเดิมนี่แหละทีมนี้เราอาจจะแพ้นะเพราะโหตัวเขายังโหดเลยนะถึงจะเลเวล105แต่พลังนี่เยอะกว่าทีมผมอีกอ่ะโอเคต้องเก็บเซต้าแล้วก็ต้องลุมไอ้เนี่ยให้ตายโอ้มันก็มาโดนเซต้าอีกดิถ้างั้นต้องแบบนี้จะได้ไหมเนี่ยหรือหลบแบบนี้ดีหัวหืดยากเลยน่าจะต้องประมาณนี้นะครับถึงจะพอได้มั้ยแต่นิวกันดั้มนิวกันดั้มเราไม่น่าไปรีบเก็บมันนะเนี่ยแลดูไม่ค่อยมีประโยชน์อยากเก็บไอ้ตัวเนี้ยก่อนที่มันจะอันติอ่ะคงต้องแบบนี้แหละโหบอกตรงว่าถ้าโดน GP 02บึ้มนี่ตายหมดแผงเลยนะเราไม่มีเขียวดาเมจนะครับเลยเป็นปัญหาเลยถ้าเราต้องเคลียร์เซต้าเขาอีกนะครับโอ้เซต้าฟาดมาก่อนแล้วอะได้ไหมยังไม่ตายเลยไอจีพีหลุด2กันเนี่ยเลือดเพิ่งครึ่งหลอดจังหวะนี้เตะไปก่อนโดนตัวไหนไม่รู้น่ะโดนเอาโดนเอ็กซ์กันดั้มเหรอสวยแล้วเหลือจีพีหลุด2จีพีหลุด2ฆ่ามันเร็วไม่อยากให้มันบึ้มเรียบร้อยลุ้นชะมัดสู้กับจีพีสุดสองคือถ้าเกิดใครมีดาเมจเกี่ยวมันก็จะง่ายไงเราไม่มีไงเรามีแค่กันดั้มธรรมดาสายเท้านะครับอ่ะโชคดีชนะมาได้นะเดน่าอุสติกต้าโฮงายินจะนายแบบนี้เราได้20เต็มนะครับก็เท่ากับว่าไม่ลบนะยังเป็นลบ1เหมือนเดิมจากแมตช์ที่แล้วนะครับโอ้โหเจอแรง17เลยเหรอยังโหดเดี๋ยวนะแล้วมีตัวเซต้ากับชิกินะแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนั้นด้วยอ่ะชื่ออะไรนะนาราทีฟนะครับแล้วก็ยูนิคอร์น NTDโอ้ชิกิตัวนี้น่าจะโหดมากอ่ะเอ้าแต่ต้องลองดูนะโอ้ชิกิเซต้าเล่นยากเลยฮะโอเคเอาไงดีอ่ะอาจจะต้องเอาตัวออกตัวหนึ่งเอาตัวออกแล้วจะเอาตัวไหนลงคือต้องมาเลือกต่ออีกตัวเขียวเราไม่ควรเอาลงเพราะว่าเดี๋ยวไปยิงชิกิดูแล้วโอ้สีแดงลงก็ไม่ได้ต้องเอายูนิคอร์นลงแหละดูจะช่วยได้สุดแล้วนะครับยูนิคอร์นยังไม่ได้คัสตอม10เลยเนี่ยอ่ะได้แค่นี้แหละถ้าแมตช์นี้แพ้นี่ก็ลบอีก1แต่ไม่อยากแพ้เอ้าเขาเอาเซต้ามาไว้ข้างหน้าเหร
ขอก่อนเลยละกันแบบนี้แล้วก็สาคุเราถ้าเอามาตรงนี้ก็โดนเซต้าอีกต้องตีตัดเข้าไปแบบนี้แหละจะมีไอ้ตัว NTD เนี่ยแหละที่มันจะมาตีเจ้าลิกาซี่เรานะแต่คิดว่ามันน่าจะตายเพราะซาคุก่อนไม่รู้ล่ะคิดว่าลุยสู้เขาซาคุเก็บยูนิคอร์นตัวนั้นเก็บไปก่อนฟาดไปโดนป่าววะตีไม่โดนแน่เลยเซต้าฟาดมาแล้วสุดๆเฮ้ย 30,000 อย่างแรง ATD ยังไม่ตายว่ะโอชิกิยิงมาแล้วแพ้แน่เลยยิงไวมากขนาดไม่มีใครไปยิงมาแล้วนะเนี่ยชาร์จเกตมาไวมากนะครับเราเผื่อเรายังเก็บเซต้าไม่ได้เลยเนี่ยเซต้าเพิ่งตายเองนะบาร์ฮาร์ดฝั่งนู้นก็ยิงมาเหมือนกันโดนฟูลอาร์เมอร์เราอีกเอาโดนยูนิคอนใช่เราใส่สีเหลืองไปซวยแย่แล้วโอ้ลิกาซี่เราแตกนะครับโอ้ย NTD มันน่ะหลบเก่งอ่ะโอ้ยพลาดตัว NTD นี่แหละเราโดนโหดอกนี้โดนเอ็กซ์แคนด้าเราจบเลยดาเมจหายแน่ถ้าเอ็กซ์แคนด้าตายนี่จบเลยนะบอกเลยโอ้ชิกกี้อีกหนึ่งรอบนะครับเรียบร้อยแบบนี้แล้วน่าจะแพ้แล้วล่ะโหเลือดหมดเกลี้ยงนะครับเป็นเพราะว่าซาคุอ่ะซาคุของเราอ่ะมันไปยิง NTD ตายไม่ทันไงทำให้แบบมันโดนไล่ตีลิกาซี่ไล่มาที่เอสเกนดัมตายเร็วกันไปหมดนะครับเลือกสุดท้ายอดทนบาฮาดอีกโอ้ถือว่าสูสียังไม่ตายเฮ้ยยังไม่ตายดอกสุดท้ายเอาชนะเฉยโอ้ยอย่างโชคดีจริงๆคือแบบน่าแพ้ไปแล้วนะโอเรทาชิวะเซนโซโนโรยนากระเซนโซนีมีราเรเตอิคุเลือดนี่แบบเหลือปิดเดียวอ่ะโชคดีเก็บแต้มเต็มมาได้นะครับบอกเลยว่าเลือดเนี่ยเหลืออยู่แค่เนี้ย 2,000 คือเมื่อกี้นัดสุดท้ายอ่ะฟูลอาร์เมอร์ด่วนกันเลยอ่ะใช่ป่ะปุ้งสุดท้ายนะครับถือว่าดวงยังดีนะที่แบบเรากาดได้ใช่ป่ะของเขาน่าจะกาดไม่ได้นะครับโอ้ยเจออันดับ3เลยไอ้นี่คนในแคลนเรานี่ว่ะยังโหดยอมให้โอเคก็ถ้าเกิดเราแพ้แมตช์นี้ก็จะเป็นลบ2นะครับโอ้ทีมแบบอย่างแน่นเลยอ่ะมีทุกตัวไปเอาทีมนี้แหละเอ๊ะเดี๋ยวนะรู้สึกว่าเมื่อกี้เหมือนเห็น GP ป่ะถ้างั้นต้องเอาเขียวมายิงสักนิดนึงไม่งั้นจะถูก GP บึ้มใส่นะโหแต่ว่าตัวนี้เขาน่าจะอัดมาเต็มอ่ะพลัง3ล้านเนี่ยโอเคไปไม่มีอะไรจะเสียลุมยิงเข้าไปแล้วหวังว่าเขาจะตายเอาตัวนึงก็ยังดีแบบนี้เราปิดอัตติไปเลยดีกว่าเพราะว่าดูแล้วน่าจะแพ้แหละพลังมันต่างกันเยอะเขาเป็นท็อป3このジャズが聞こえた時がお前の最後だอ่ะเล่งไปเลยโอ้ยโดนบึ้มไปแล้วเละนะฮะพอบึ้มไปแล้วหมดเลยこれが戦いก็เท่ากับว่าเราลบ2แล้ว
โอเคโหฆ่าเขาได้ตัวเดียวคือ GP 02นะครับแต่ไปโดนชิกิบึ้มนะเราไม่มีดาเมจเขียวด้วยไงยิ่งเจอน้ำเงินเยอะอย่างงี้ผมจุกทีมโตมานะครับ66นะมีชิกิ5ดาวเหมือนกันมีกันดั้มเขียวด้วยโอเคโอ้ตัวหน้า3ตัวเลยเหรอถ้าแมตช์นี้เราแพ้เราจะตกลงไปใน S2 นะครับตอนนี้เดี๋ยวนะ19 1ครั้ง19 2ครั้งออกมาที่11โอเค19 2ครั้งก็คือลบ2เออถ้าแมตช์นี้ลงก็จะลบ3แต่ว่ามันจะตกลงไปใน S2 นะต้องพยายามไม่แพ้จะได้หรือเปล่าจะได้หรือเปล่าก่อนโอเครอบนี้เอาซ็อกลงดีกว่าดูแล้วแนวหน้าเขาดูแน่นๆยังไงไม่รู้อ่ะทีนี้แหละโอเคเราจะเอาซาคุวางตรงนี้ให้ตัดไปตีกันดั้มนะครับแล้วก็ซ็อกมารับดาเมจตรงนี้ไหวไหมเนี่ยไม่น่าจะไหวไม่น่าจะไหวเท่าไหร่ถ้างั้นเอาซ็อกมารับตรงนี้แล้วก็ตัวนี้ยิงมานี่ลีกาซี่กับเอสเคนดัมนะครับยิงตัดมาอย่างนี้มันจะยิงเขาโดนหรือเปล่าเหอะประเด็นจะยิงเขาโดนหรือเปล่านะแต่ก็ต้องเสี่ยงดูแหละโหแต่ชิกิมันเอาเราแน่เลยชิกิมันสอยแล้วแน่เฮ้ยจริงตัดโหไม่ได้มันก็จะตีเข้าไอ้นี่เราอีกลำบากแฮะหรือว่าจะวัดไปแบบนี้เลยไปวัดแน่เลยเอ้าลองดูวัดไปเลยวัดนี่คือไปวัดเลยโอเคเราเก็บอะไรไม่รู้แล้วได้1ตัวแล้วก็ลิกดอมกาโต้นะต่อไปก็เป็นไอ้กันดั้มเขียวนี่เรียบร้อยนะครับเอ้ยชนะอยู่หน้าโดนชิกิอัตติมาเหมือนเอ้ยเราลืมเปิดอัตตินี่เอง ลืมอัตติชิกิน่าจะโดนไปแล้วนะครับตอนนี้ฝั่งนู้นเหลือแค่เอสนะเออชิกิยังอยู่โอ้โอ้ตัวนี้แค่บ้างเดียวนะครับแต่คนขับตรงนะบ้างเดียวไม่แรงเท่าไหร่โอเคเท่ากับว่าเราไม่ตกอันดับ21แล้วล่ะถ้าชนะแบบนี้นะครับเพราะว่ามันลบ2แล้วถ้าแมตช์หน้าแพ้ก็ลบแค่3เพราะว่าทีมอันดับ21เขาอันดับคะแนนเขานอกผมไป5แต้มชานส์ว่า最大限に生かすそれが私の主義だ。โอเคนี่ไงชิกิได้อัตติน่าจะ2ทีนะแบบนี้เพราะว่าของเขาบ้างเดียวนี่ถ้า5บ้างนี่ไปแล้วนะเนี่ยโดน2ทีนี่ไปแล้วนะโอเคเจอทีมสุดท้ายนะครับทีมนี้เขียนเป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นด้วยมองกี้ดีลูฟี่อ่านออกเฉยโอเคมาทีมนี้มีอะไรบ้างมีซาซาบีมีลีกาซี่แล้วก็ซาคุนะครับที่น่ากลัวก็น่าจะเป็นซาซาบีใช่ป่ะโอเคแต่ดูแล้ว
ตัวหน้าที่แบบอันติได้เขาไม่ค่อยมีนะมีแค่ซากุกับซาบีเนอะถ้างั้นผมเอาซอกออกดีกว่าเติมกันดั้มเข้าไปนะครับเพิ่มดาเมจนิดนึงแมตช์นี้ไม่กังวลละน่าจะโอเคอ่ะเราเอาตัวนี้ชนซากุถูกแล้วเกินดั้มอยู่ด้านนี้ดีแล้วซากุก็ตีกับลิกาซี่ไปนะครับแล้วก็อย่างนี้น่าจะโอเคนะแต่ผมเสียวไอ้แฮมม่าเหมือนกันนะเนี่ยตักเป็นคงไม่มีอะไรหรอกแฮมม่าโอเคลุยこれ以上抵抗するのなら容赦はしない。กันน้ำเราบุกเข้าไปแล้วเก็บลิกาซี่เข้าไปก่อน欲しかったのはこういう力なんだ。จังหวะนี้คุณอาร์เมอร์ก็ยิงใส่น่าจะซากุเขาใช่ไหมทีนี้มันก็หลบไปได้แล้วเรียบร้อยนะครับลิกาซี่ฝั่งนู้นตายแล้วทีนี้กันดั้มเรามันไปยิงใส่ซาบีไม่โดนดิโอ้โดนอัตติแย่ตรงนี้แหละไปมุข้อเลยอันเนี้ยรู้สึกว่าเกมจะกระตุกนิดนึงตอนซาบีตัวนี้อัตติฮะแปลกปาคูเราโดดเตะไปบ้างปังโอ้ฮาร์เดสอีกเหรอโอ้คุณอาร์เมอร์เราโดนหนักเลยเอ็กซ์ดัมอักเสบบ้างนะอันนี้น่าจะโดนตัวไหนเนี่ยไอ้ตัวเขียวป่ะโอ้โดนซาซาบีดีมากกันดัมอักเสบเลยดิกันดัมอีก2ปิดยิงใส่นั่นน่ะซาซาบีอ่ะมันจะได้ตายไหมเน้นๆ เรียบร้อยครับจบแล้วซาซาบีไปแล้วกระตุกอ่ะแบบสุดท้ายแล้วไม่เป็นไรมีกาซี่สอยไปสุดท้ายเรียบร้อยนะครับเดนาวสเต็กต้าฮงาอินจะไหนเยี่ยมดาเมจเอ็กซ์กันดั้มเกือบ 200,000 ตามมาด้วยซาคุ1นะกันดั้มผมเอากันดั้มมายิงสีน้ำเงินเขาได้ยิงแค่ซาซาบีอัตติซาซาบีทีเดียวเองอะ 20,000 น้อยมากไม่น่าลงมาเลยไปกระตุ้นอัตติซาซาบีเท่าเปล่าอะโอเคก็ของวันนี้แพ้ไป2แมตช์เอ้ยแพ้ไปแมตช์เดียวนะครับเออแพ้แมตช์เดียวแต่ว่าก่อนหน้านั้นนี่คือแมตช์แรกมันเป็น S2 นะก็เลยได้19นะครับแล้วก็มาแพ้ท็อป3แคลนเดียวกับเรานี่แหละก็เหลือ19 2ทีนะครับแล้วก็ที่เหลือชนะหมดเนาะทีมป้องกันโอ้ชนะเขาได้ด้วยเอ้ยเดี๋ยวนายพลังส่งล้าน9นายเล่นยังไงให้มาแพ้ทีมกระดองก้องอย่างงี้บอกรับตรงว่าทีมตัวเองก็กระหล่องกองมากนะเนี่ยยิ่งทีมรับเนี่ยยิ่งอนาถเลยโอเคอ่ะก็น่าจะจบที่20ได้นะครับเพราะเนี่ยเขาห่างหลักเราไป5แต้มแล้ววันนี้เราได้19มา2ครั้งเราลบแค่2ไงใช่ป่ะอย่างมากเขาก็ทบขึ้นมานิดเดียวไม่น่าจะแซงได้อ่ะก็ซีซั่นนี้เราน่าจะจบ20แหละนี่แต่ว่าจะ20หรือ19ต้องมาวัดกับคนนี้เพราะว่าแต้มเท่ากันถ้าเขาพลาดมากกว่าแมตช์นึงพลาดส่งแมตช์เขาเสร็จเราโอเค
อ่ะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เราจบไปเท่านี้แล้วกันนะครับหากใครที่ชอบนะอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องผมไว้นะแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ